พื้นฐานหลังในท่าที่คนไข้นั่งนะเราใช้ท่าหนุมานถวายแหวนนะครับลักษณะการนั่งดูนะครับตั้งคล้ายๆพรมสีหน้านะแต่ตั้งท่านี้อยู่ด้านหลังปลายเท้าห่างจากตรงสะโพกตรงหลังของก้นคนไข้ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่การดูนะครับเอามือจับตรงเชิงกรานสุดท้ายแล้วก็นิ้วโป้งกดตรงระดับ L5ตรงกลางเป็นแนวกระดูกให้ชิดด้านซ้ายขวา อันนี้คือการนวดพื้นฐานหลังในท่านั่งเวลานวดกดก็โน้มตัวลงไปแขนตึงหน้าตรงในท่านี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับหนูเน้นนิ่งเจ็บเนื้อมีตึงอยู่นะครับค่อยๆขึ้นไปอันนี้เขาเรียกนวดพื้นฐานหลังในท่านั่งท่าที่ใช้คือนวดหนุมานถวายแหวนนะครับค่อยๆขึ้นไปแขนตึงตลอดใช่ไหมใช้ชิปเวทยกตัวนะครับขึ้นไปมือก็ไปคลองอันนี้นะฮะขึ้นไปถึงประมาณ4-7ทีหนึ่งนะอันนี้คือหนุมานถวายแหวนส่วนการนวดพื้นฐานแขนด้านนอกด้านใน